เดียวกันคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวคนนี้กันหน่อยไหมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เห็นล่าสุดไปที่ภูเก็ตใช่ไหมคะไปเตรียมความพร้อมเรื่องของอะไรนะเลือกตั้งนายกอบจ. อุ๊ยออกตัวเร็วนะเขาจะเลือกต้นปีหน้าแต่คุณพิธาเนี่ยไปเดินสายกวาดคะแนนเสียงมาแล้วแต่ล่าสุดมันมีประเด็นที่คุณพิธานั้นไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วพูดเอาไว้น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าพรรคก้าวไกลในอนาคตเนี่ยจะชนะสงคราม แม้ว่ารอบนี้จะแพ้ในสนามรบนะ แต่มั่นใจว่ารอบหน้าชนะสงครามแน่นอนนอกจากนั้นยังบอกด้วยนะคะว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ที่พรรคเนี่ยจะถูกยุบ แล้วก็แกนนำคนสำคัญอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง นี่คุณพิธาบอกเลยนะคะบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะเมื่อวันอังคารที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แหละบอกว่าพวกเขาอาจจะยุบพรรคของผมก็ได้แต่ไม่มีทางที่จะยุติประวัติศาสตร์ของผมและประวัติศาสตร์ของเราตำนานของเราและชัยชนะของเราคุณพิธายืนยันว่าพรรคเนี่ยมีแผนรองรับการผัดเปลี่ยนผู้บริหารพรรครุ่นใหม่ในอนาคตเอาไว้แล้วและบอกด้วยว่าแม้พรรคก้าวไกลอาจจะแพ้ในสนามรบแต่เราจะชนะสงครามพรรคก้าวไกลอาจจะถูกยุบพรรคและผู้นำของพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนที่แล้วว่าการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองที่อาจจะนำไปสู่การร้องเรียนดำเนินคดีทางกฎหมายนะคะนอกจากนี้คุณพิธายังมีการเปรียบเทียบการเมืองไทยด้วยคำว่าหวาดระแวงเกินเหตุและเพราะความหวาดระแวงนี้แหละทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลนอกจากนี้เขายังเรียกร้องว่าอย่ามองพรรคก้าวไกลว่าเป็นศัตรูของรัฐสภาแต่ขอให้ใช้พรรคก้าวไกลเป็นสะพานเพื่อสร้างฉันทามติในอนาคตคุณพิธาบอกด้วยว่าการเมืองไทยยังอยู่ในวังวนที่เลวร้ายนะคะจึงไม่สามารถให้ความสำคัญกับความท้าทายแท้จริงที่ประเทศเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาอื่นๆค่ะน่าสนใจที่มองไปถึงอนาคตเนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์เอาไว้ด้วยนะถึงอนาคตของพรรคตัวเองว่าสุดท้ายแล้วจะไปในทางไหนนะครับ